โอ๊ตอยู่ไหนกันอยู่สวนจัดกระดูกค่ะนี่เดี๋ยวได้มันคือจริงๆวันนี้เรามีนัดกับคนคนนึงแต่มาเจอกันทุกน่ะมาเจอกันที่ไหนวะมันคืออะไรศูนย์กายภาพศูนย์กายภาพอ่ะมือนี่คุณเป็นคนแก่หรือเปล่าคนป่วยวันนี้เราจะไปเล่น ROV กันใช่ปะเขาเรียกว่าอะไรวะ VR ปะนั่นแหละที่มัน ROV เหรอที่มันใส่แว่นแล้วมันก็แบบนั่นแหละสมมุติฐานมันไปอยู่ในโลกนึงอ่ะมึงแบบ ROV แบบได้ดูปะที่ส่งไปให้เนี่ยได้อ่านปะคือแท็กในเฟซไว้แล้วมึงเขาจะมองข้อมูลมึงครบไม่รู้ว่าอ่านหรือเปล่าแต่คือไปแต่ไม่รู้คือเมนก่อนว่าไปเอาดีถามว่าหนูว่าคืออะไรก็เป็น ROV อยู่เลยรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่ไม่รู้เลยไม่ได้อ่านจริงๆคนที่สงสัยว่าทำไมอีฉันถึงมาอยู่บนรถของเขาได้นะคะอีฉันต้องพูดว่าเพราะไอ้พินิหารโลมาจริงๆกูคิดถึงมันมากพินิหารโลมาของมันเนี่ยคือกูมีลูกใช่ไหมแล้วกูก็ต้องเป็นคนแบบเล่านิทานเก่งไงแล้วกูก็ต้องมีเสียงที่แบบสามารถประดิษฐ์อะมึงแล้ววันนั้นอะกูอะเจอกันงานอะไรวะบิวเทียมแล้วกูนึกไงไม่รู้กูทำเสียงอะไรให้เขาฟังโอ้ดีปิกขำกันลั่นบิวเทียมเลยแม่งแบบโปรเจกต์เสียงดังมากหลังจากนั้นเราแต่ว่า DM กันใน Instagram นะคะก็จะมีวิดีโอของแว็กแล้วก็วิดีโอของดอลฟินแลกเปลี่ยนกันนะคะถามว่าแว็กคืออะไรแว็กคือนกแก้วตัวนี้เดี๋ยวแปะรูปให้ดูจริงมันปัดอิมเพรสตั้งแต่ชื่อละใครมันตั้งชื่อสัตว์ว่าแหวกวะลองแหวกอะแหวกเนี่ยเราสักพักหนึ่งมึงมันมากเรามันตื่นเต้นนะดูอินเนอร์ไปวิโอก่อนเอ้ยไฟแดงน้อยสุดเราเป็นกระดูกคอเสื่อมค่ะต้องไปจัดกระดูกใหม่คือถ้าไม่จัดกระดูกต้องผ่าตัดเยอะก็ว่างั้นการกระทบของกระดูกแล้วก็ทำให้เกิดแคลเซียมเพิ่มขึ้นแล้วทำให้กระดูกมันงอกพองอกขึ้นมามันก็ทับเส้นประสาทนะคะบางวันก็อาจจะลุกจากเตียงไม่ได้เลยนะคะเชื่อคืออัมพาตก็เป็นกูคือกูเป็นคนพิการคนนึงอะค่ะเป็นกระดูกใช่ปะกลัวไขมันอุดตันเส้นเลือดแน่นอนต้องไปจัดคัมมังส์ก่อนอะไรนะเดี๋ยวอะไรกูว่าตัดก่อนดีกว่าเลยไปโผล่ที่ร้านดีกว่าเดี๋ยวแบบกูจะหมดไม่ใช่อะไรไปสั่งอะไรอะคะโลสไหนดูดิรวยแค่ไหนปนปนเป็นขอท่าสวยๆได้ปะท่าเปิดแบบสวยๆอะนี่เหมือนสองคนปะมึงอายคนมั้ยมึงอายค่ะก่อนนะอ่ะคงไม่ถ่ายแล้วไปเอาขึ้นมาค่ะจริงแล้วลาเต้เย็นที่นี่อร่อยหนูไม่กินคอฟฟี่อ่ะแต่ว่าไม่สวยเลยไม่ฮิปสเตอร์แหละกูกินโอวัลตินแล้วก็เป็นฮิปสเตอร์ไม่ได้ไงก็คือกินกันเสร็จแล้วเนาะว่ารีบกินมากแล้วเราก็เลยลืมถ่ายตอนกินมาอีกทีก็คือออกมาอยู่หน้าห้องน้ำแล้วแล้วก็ลองชุดของก็บอกว่าใส่ได้ค่ะแต่ว่าขิงไม่ได้ใส่บรามาก็เลยแบบออกโป้นิดนึงก็เลยออกกล้องไม่ได้เดี๋ยวคนจะฝันร้ายไม่ใช่อะไรโอ้สามสี่แอคชั่นไปโยวิดีโอว่าถ่ายรูปไหมถ่ายรูปอ่ะเข้าใจไหมกูก็ว่าทำไมมึงเก๊กจังวะทำไมมึงนิ่งจังวะไม่หยุดได้เนี่ยเขาค้างมาท่านี้ประมาณ5นาทีแหละเขาไม่ยอมลุกด้วยเขาก็ไม่บอกด้วยว่าจะให้เราทำอะไรจะไปเล่นเกมจะคือเป็นเกม VR อย่างที่รู้จักกันนะคะก็เมื่อคืนถึงจะลองเล่นเราก็เล่นในร้านปิดเลยปรากฏว่าเจ้าของร้านก็ปิดไฟไล่เป็นเรื่องจริงไฟไล่กูเลยพี่นางก็ถามว่าพี่ชายกล้าเล่นเกมผีไหมคะกูบอกไม่ทนายจะเล่นกูบอกไม่ต้องเล่นต้องถามทำไมคือเมื่อวานน่ะกูอยากให้เพื่อนกูเล่นแล้วเพื่อนกูไม่เล่นแล้วทีเนี้ยเหมือนแบบพนักงานก็เหมือนขยันขยอไม่น้อมแก้อะไรไม่ได้ดิกูก็เลยลองแค่ตอนไหนแค่เปิดฉากมาพอได้กูวางกูถอนเลยกูถอนเลยกูรู้ว่ามันต้องมีตุ้งแช่แน่แน่เย้น่ากินเลยนะคะน้องน่ารักอ่ะแม่อ่ะเริ่มเกียร์ตักกระเพื่อมโอ๊ยตักกระเพื่อมโอ๊ยอ่อยค่ะมึงอ่ะคือคนเยอะมากอีดอกมึงอร่อยมากใครไม่เคยลองต้องลองหนึ่ง
เป็นจริงอันนี้มาถึงคาเฟ่สักพักนึงแล้วนะคะก็เล่นไปลืมถ่ายว่าเมื่อตอนมาถึงถูกไหมเออที่นี่นะคะมีโปรอยู่ถ้าเปิด2ห้อง2ชั่วโมงก็เป็น990เล่น2คนอ้าวเขาอย่างเท่ไปมาแล้วเฮ้ยตัวอะไรวะอุ้ยอุ้ยมันจะวิ่งมานั่นคือท่าฟันเหรอวะอุ้ยอุ้ยไอ้นี่มันยิงค้างด้วยว่ะก็คืออารมณ์แบบปาระเบิดแล้วของไม่อยู่เราซื้อเราเรามองรอบๆเลยคือเกมมันเกินนะกลัวมากมันปามาแล้วอยู่ไหนอ่ะหุยมันหยิบอันที่เราปาไปด้วยอ่ะใช่มันจะตกลงไปว้าวเอ้ยน่ารักเอามามากรุงโรมเลยเหรอเฮ้ยขึ้นสูงแล้วเว้ยขึ้นสูงแล้วเว้ยขึ้นสูงแล้วเว้ยโอ้ my god ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะโอ้ my god โอ้ my fucking god ได้แล้วนะโอ้ตายแล้วเฮ้ยตอนนี้ก็คือหมดเวลาชั่วโมงแล้วนะคะเรามาพูดถึงเรื่องสัตว์เลี้ยงในบ้านของซูซี่สัตว์เลี้ยงเมื่อกี้เราได้ถามเขาแบบง่ายๆว่าที่บ้านมีสัตว์อะไรบ้างนะคะแล้วลิสต์ยาวมากพูดมีหมา4ตัวนะคะมีแมว1ตัวมีนก1ตัวแล้วก็มีปลาอีก1ฝูงค่ะแล้วที่ในกิ่งเราพูดเล่นๆว่าเอออีกหน่อยอ่ะมันคงเป็นหอยทากปรากฏว่ามีค่ะเหนื่อยมากหน้าเหนื่อยจริงดูจากแววตานะรีวิววันนี้ไม่มีที่ไหนที่เราไปแล้วใช้พลังงานเลยนะแต่ว่าเราอะนั่งเฉยๆอะใช้พลังงานมากกว่าปวดตรงเนี้ยมากเลยเจ็บตรงเนี้ยเออใช่ปะปวดมากแล้วคอหนูอะเจ็บแล้วเหมือนกันเจ็บมากเจ็บจากการเสียงใช่เนี่ยมึงอ่ะเนื่องจากว่าเราก็เหนื่อยไม่ไหวแล้วเราจะแยกออกจากกันก่อนที่จะตายกันไปครั้งนึงนะคะก็หวังว่าคลิปนี้ทำให้เพื่อนรู้จักเราสองคนมากขึ้นจากเหตุแค่ว่าดอลฟินแล้วก็แวร์นะคะเราคนดูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรอาจจะไม่ขำอาจจะนั่งขมวดคิ้วแบบมาดูเลยว่าไปจริงๆแล้วแยกย้ายนะฝังด้วยแล้วก็ไว้เจอคณะคลิปว่ามีแน่นอนคลิปว่าเราต้องมาแตกใจกันอีกแน่นอนนี่ต้องรีบไปรับลูกละใช่บ๊ายบายค่ะไว้เจอกันง่า